เพชรก็จะมาแนะนำวิธีอ่านหนังสือของเรากันนะคะเพื่อที่จะอัพสกิลภาษาจีนกันดีกว่าเนาะจะต้องถูกใจสายอ่านแน่นอนพอเรารู้ว่ามันคือคำศัพท์ HSK เมมไว้ในหัวเพื่อเอาไปใช้สอบใน HSK ใดๆเหมาะกับน้องๆที่สนใจเรียนต่อเกี่ยวกับอักษรศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์หรือว่าคนที่อยากจะไปเรียนต่อที่จีนเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนมากๆเลยพอเราได้อ่านเนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพอะไรๆต่างๆมากขึ้นการฝึกอ่านเรื่องสั้นพวกนี้สามารถเป็นพื้นฐานหัดให้เราอ่านนิยายจีนรู้เรื่องได้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแซ่ดเย่การเรียนภาษานะคะมักจะมาพร้อมกับ4สกิลฟังพูดอ่านเขียนคิดว่าหลายๆคนนะคะคงจะรู้การฝึกพูดฝึกฟังกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเพชรรวมถึงเราชื่อหลายๆท่านนะคะก็ได้แนะนำกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นฝึกฟังจากการดูซีรีส์จีนดูหนังจีนรายการทีวีจีนนะคะหรือว่าฝึกพูดกับเพื่อนคนจีนนั่นเองส่วนในคลิปนี้นะคะเพชรก็จะมาแนะนำให้ทุกคนเก่งภาษาจีนกันมากขึ้นนะคะในสกิลของการอ่านกันบ้างดีกว่าค่ะเอาจริงไม่ค่อยมีคนพูดถึงเนาะเพราะว่าเวลาพูดถึงการอ่านหลายคนก็นึกไม่ออกว่าฉันจะไปหาอ่านภาษาจีนจากที่ไหนดีนอกจากในหนังสือเรียนในบทเรียนซึ่งมันก็ไม่ค่อยบันเทิงเริงใจเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่ถูกไหมคะวันนี้ค่ะเพชรก็เลยจะมาแนะนำหนังสืออ่านภาษาจีนนะคะที่จะต้องถูกใจสายอ่านแน่นอนรวมถึงได้เรียนดูวัฒนธรรมจีนประกอบไปกับการอ่านด้วยถ้าเกิดใครชอบแล้วก็อยากจะเก่งภาษาจีนไปด้วยกันก็ไปฟังกันเลยค่ะหนังสือที่เพชรพูดถึงนะคะก็คือนี่3เล่มนี้เลยนะคะหนาๆแบบนี้เลยโอ้โหทุกคนหนักมากเลยชื่อ3เล่มชื่อหนังสือ6ขั้นอ่านเรื่องสั้นจีนนะคะทั้ง3เล่มนี้เนี่ยเป็นฉบับแปลไทยมาให้คนไทยโดยเฉพาะเลยเนาะเพราะว่าตัวออริจินอลจริงๆของเขาเนี่ยมีทั้งหมด6เล่มนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่แปลออกมาก็จะมี3เล่มนี้เนาะซึ่งจุดที่ทำให้หนังสือชุดนี้นะคะมีประโยชน์กับคนที่อยากจะเก่งภาษาจีนขึ้นมากๆๆเลยเนี่ยก็คือในแต่ละเล่มนะคะเขาได้รวบรวมคำศัพท์ HSK ในหลากหลายระดับเอาไว้นั่นเองในเรื่องนึงเนี่ยไม่ได้มีแค่ HSK 1แต่จะมี HSK 2 3รวมกันไปเรื่องที่ยากหน่อยอาจจะมี4มี5มี6ปนกันมาบ้างอะไรอย่างนี้เหมือนเราได้อ่านเรื่องแล้วเขาพาเราไปทำความรู้จักสิ่งใหม่ๆคำศัพท์ใหม่ๆนั่นเองเล่มแรกนะคะก็จะมีคำศัพท์ HSK ที่เพชรบอกเนี่ยทั้งหมด500คำเล่มที่2นะคะก็จะมี 1,000 คำนะคะเล่มที่3นะคะมี 1,500 คำด้านหลังของหนังสือนะคะก็จะมีตารางเขียนไว้เลยค่ะว่าในแต่ละเล่มเราจะได้ HSK ในระดับนั้นๆๆเนี่ยไปกี่คำค่ะภายในเล่มก็จะแบ่งออกเป็นบทๆค่ะในแต่ละบทก็จะเริ่มด้วยเรื่องย่อภาษาไทยให้เราเข้าใจภาพรวมของเรื่องที่เราจะอ่านก่อนถัดมาก็จะเป็นเนื้อเรื่องภาษาจีนซึ่งมีพินอินกำกับไว้ให้ทุกตัวเลยนะคะสำหรับคำศัพท์ที่มีใน HSK ก็จะไฮไลท์เอาไว้ในเนื้อเรื่องด้วยส่วนคำศัพท์ยากคำศัพท์ที่น่าสนใจก็จะเขียนกำกับเลขไว้และมีคำแปลไว้ให้ด้านข้างด้วยค่ะหรือถ้าเป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยก็จะให้ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมไว้ด้วยหลังจากจบเนื้อเรื่องภาษาจีนถัดมาก็จะเป็นคำแปลเนื้อเรื่องภาษาไทยแล้วก็จะเป็นซื่อข่าวถีหรือคำถามชวนคิดวัดว่าเราเข้าใจเรื่องจริงๆไหมและในบางบทค่ะก็จะมีประวัติของผู้เขียนไว้ด้วยนะคะแล้วก็ท้ายเล่มก็จะมีดัชนีคำศัพท์หรือรวบรวมคำศัพท์ที่มีในเล่มเอาไว้ด้วยค่ะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าหนังสือชุดนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาระดับหนึ่งแล้วนะคะถึงจะสามารถอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเนื้อเรื่องประกอบกันไปได้นะคะถ้าเป็นคนที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อนเลยยังอ่านพินอินไม่ได้อะไรแบบนี้เนี่ยก็อ่านจะยังงงยังยากเกินไปนะคะสำหรับเนื้อเรื่องนะคะจะเป็นเรื่องราวสังคมจีนที่เกิดขึ้นในทศวรรษ1980จะไม่เหมือนการอ่านฟิกฟินแบบเฮ้ยพระเอกหล่อนางเอกสวยร่างบางร่างเล็กร่างอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเห็นภาพแบบย้อนเวลากลับไปในสมัยนั้นได้เห็นสภาพสังคมวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมจีนรวมถึงได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของจีนด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทุกคนทำให้เพชรนะคะนึกถึงสมัยตอนที่เรียนที่อักษรจุฬาเอกจีนเราจะมีวิชาประมาณนี้ได้อ่านนวนิยายร่วมสมัยแต่ว่าเนื้อหายากกว่านี้เยอะมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนนะคะสนใจเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วหรือว่าอยากจะเข้าอักษรจุฬาเอกจีนอยู่แล้วเนี่ยก็อ่านไว้เพื่อเป็นการแบบฝึกปรือหรือว่าทำความคุ้นชินไปก่อนก็ได้เหมือนกันถัดมาค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอ่านเล่มเหล่านี้แล้วจะทำให้เราเก่งภาษาจีนขึ้นกันได้ยังไงบ้างนะคะ1ค่ะฝึกอ่านภาษาจีนสำหรับคนที่ยังอ่านภาษาจีนไม่คล่องนะคะเพชรก็แนะนำว่าให้ฝึกอ่านเนื้อเรื่องจากพินอินไปก่อนได้เลยค่ะอ่านเป็นเสียงออกมาเลยก็ได้นะคะและด้านหลังของหนังสือแต่ละเล่มนะคะก็จะมี QR code ให้เราสามารถสแกนเข้าไปฟังเสียงจากเจ้าของภาษาอ่านแต่ละบทให้เราฟังได้ด้วยแล้วก็จะเป็นการฝึกให้เรารู้สึกคุ้นหูกับสำเนียงของคนจีนด้วยนั่นเองหรือสำหรับคนที่อ่านพินอินคล่องแล้วนะคะแล้วอยากจะ
อ่านตัวจีนได้อยากจะจำตัวจีนได้อะเนาะในหนังสือนะคะเขาก็มีสิ่งนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นตัวปิดพินอินนะคะมาให้กับเราด้วยตอนเราอ่านเราก็สามารถแปะลงไปในหน้าหนังสือนะคะแล้วก็ปิดพินอินอ่านแค่ตัวจีนได้เลยก็จะทำให้เราจำตัวจีนได้ด้วยนะคะ你真馋我说馋是馋有一次我买了很多冰棍儿为了不让妈妈看见สองค่ะได้ทวนคำศัพท์และได้สะสมคำศัพท์ใหม่ๆด้วยความที่เราจะได้อ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่เราจะได้รู้จักเนี่ยจะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในหนังสือเรียนแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่เขาจะพาเราไปรู้จักมากมายจะมีคำศัพท์อยู่หลายๆตัวที่เรารู้สึกแบบก็น่ารู้ไว้เหมือนกันเนาะถ้าไม่ได้อ่านก็คงไม่รู้เหมือนกันอะอย่างเช่นในเล่มแรกนะคะจะมีเรื่องถังสู่ไอชิงนะคะหรือว่ารักรถริษยาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนนึงค่ะที่เขาอยากจะกลับไปคืนดีกับภรรยาเก่าของเขานะคะเพราะว่าภรรยาเก่าของเขาเนี่ยทำซี่โครงหมูผัดซอสเปรี้ยวหวานอร่อยมากอร่อยจนรู้สึกแบบรู้อยากกลับไปหาแฟนเก่าเลยตอนที่เราอ่านใช่ค่ะเราก็จะได้รู้จักคำว่าซี่โครงหมูผัดซอสเปรี้ยวหวานภาษาจีนก็คือถังสู่ไผ่กู่เป็นศัพท์ที่ไม่ได้เจอในหนังสือเรียนนะแต่ว่าเฮ้ยเอาไปใช้จริงได้เพื่อบางทีแบบไปอยู่จีนใช่ไหมไปร้านอาหารอยู่ดีๆนึกคำศัพท์ไม่ออกเว้ยรู้จักคำนี้เคยอ่านมาถังสู่ผายกูหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะเดี๋ยวเพชจะอ่านให้ฟังเลยทาคันเต้าเฉียนชี化了淡妆他看上去比以前漂亮多了เขาเห็นภรรยาเก่าแต่งหน้าอ่อนๆเธอดูสวยกว่าแต่ก่อนมากปกติเนี่ยในหนังสือเรียนเขาก็จะสอนเราคำว่า化妆แปลว่าแต่งหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าในนี้เนี่ยเราก็จะได้ศัพท์ใหม่ได้ขยายคลังศัพท์ออกไปอีกนะคะนั่นก็คือคำว่า化了淡妆แปลว่าแต่งหน้าอ่อนๆ อะไรอย่างนี้นั่นเองหรืออีกสักประโยคดีกว่านะคะก็คือทิ้งเฉียนชี่เหล่าเต้าเตอเหรินเย่หายชื่อท่าคนที่จะได้ฟังภรรยาเก่าบ่นก็ยังคงต้องเป็นเขาไหนทุกคนบอกสิคะว่าเราได้คำศัพท์ใหม่อะไรนั่นก็คือคำว่าเหล่าเตานั่นเองค่ะเหล่าเตาแปลว่าบ่นนั่นเองคำนี้ไม่มีในหนังสือเรียนนะแต่ว่าเอาไปใช้จริงได้อย่างเช่นสมมติว่าคุยกับแหวนใช่ป่ะแหวนบ่นแล้วก็แบบนี่เหล่าเตาใช่ไหมเฮ้ยแกบ่นอะไรอ่ะเห็นไหมใช้ได้จริงเราก็จะได้คำศัพท์ใหม่ๆนะคะและแน่นอนค่ะได้ทวนคลังคำศัพท์ในหัวเราไปตลอดการอ่านเลยด้วยเนาะและอย่างที่บอกค่ะว่าในหนังสือเนี่ยรวบรวมคำศัพท์ HSK ไว้เขาก็จะมีการไฮไลท์ไว้นะคะเวลาเราอ่านเนี่ยโอ๊ยคำนี้ไฮไลท์ไว้ผ่านตาแล้วก็เราจะได้เมมเข้าไปในหัวของเราเนาะอย่างเช่น后来妈妈也很奇怪妈妈说明明的肚子是不是变成冰箱了ตอนหลังแม่ผมก็รู้สึกแปลกใจมากแม่พูดว่าท้องของหมิงกลายเป็นตู้เย็นไปแล้วใช่หรือไม่เนี่ยตรงนี้เขาไฮไลท์คำว่าฉีกไกวไว้นะคะพอเรารู้ว่ามันคือคำศัพท์ HSK เราควรจะรู้จักเขาไว้หน่อยอุ๊ยคำนี้อ่านว่าฉีกไกวแปลว่าแปลกอ่ะเราเมมไว้ในหัวเผื่อเอาไปใช้สอบใน HSK ใดๆ3นะคะทำให้เราจำศัพท์ได้แม่นขึ้นนะคะเพราะว่ามีบริบทหรือว่าคอนเท็กซ์นั่นเองเพชรคิดว่านะคะหลายคนที่เรียนจีนมาเนี่ยต้องผ่านการคัดแล้วก็การท่องมาแต่ว่าวิธีพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนได้รู้จักตัวอักษรจีนได้รู้ว่ามีคำศัพท์ภาษาจีนตัวนี้ exist อยู่บนโลกใบนี้นะคะถามว่าจำได้ไหมมันก็จำได้แหละแต่ว่ามันก็จำได้ไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจัดคำศัพท์พวกนี้ให้มันอยู่ด้วยกันมีเรื่องราวอะไรที่มันเชื่อมโยงถึงกันมันจะทำให้เราจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้จริงๆเพชรจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเราก็มาท่องศัพท์ที่เขาให้มาเลยโดยที่ไม่มีบริบทอะไรแวดล้อมเลยนะคะอย่างเช่นแบบนี้ show show ผอมผอมลง舒服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 สบาย树树ต้นไม้เราก็จำได้แหละแต่ว่ามันยากกว่าจะเข้าไปอยู่ในหัวเราแต่ถ้าเราได้อ่านเรื่องราวนะคะแล้วก็ได้จำคำศัพท์แบบนี้山里太穷了男人们都离开家出去打工了女人们在家里种地、养猪、照顾老人，等着他们的丈夫们从远方寄来的信和钱。穷穷ยากจน打工打工รับจ้างทำงาน种地种地ทำไร่ไถนาทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกันรู้ว่ามันเป็นเนื้อหาอะไรถึงทำให้มันมาอยู่ด้วยกันรู้ว่าน้องเขามาจากที่ไหนแต่ละคำสามารถเชื่อมโยงหากันยังไงได้พอเรามีคอนเท็กซ์อะค่ะมันก็จะทำให้เราจำคำศัพท์พวกนี้ได้ง่ายแล้วก็แม่นขึ้นค่ะ4ค่ะได้รู้จักและเข้าใจรูปประโยคหรือโครงสร้างในภาษาจีนนะคะอย่างนึงที่แพทชอบในหนังสือเล่มนี้เลยก็คือเราจะได้เห็นรูปประโยคที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะคะไม่ว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงหรือว่าเอาไปใช้ในการสอบเช่นประโยคที่เพชรพูดไปก่อนหน้านี้นะคะ他看到前妻化了淡妆他看上去比以前漂亮多了เขาเห็นภรรยาเก่าของเขาแต่งหน้าอ่อนๆเธอดูสวยกว่าแต่ก่อนมาก
จากประโยคนี้นะคะเราก็ได้รูปประโยคที่น่าสนใจไว้ใช้แล้วนะคะนั่นก็คือปีอีเฉียนเพี้ยวเลี่ยงตัวเหรอสวยกว่าแต่ก่อนมากเป็นประโยคที่ใช้เปรียบเทียบนะคะว่าอะไรกว่าอะไรแล้วก็สามารถจำไปได้เลยค่ะว่า A B B adjective ตัวเหรอแปลว่า A จุดๆๆกว่า B มากอย่างเช่นเพชรปีแหวนเขออายตัวเหรอก็จะแปลว่าเพชรน่ารักกว่าแหวนมากเลยอย่างนี้นะคะเรื่องราวในหนังสือนะคะก็ยังมีรูปประโยคอีกเยอะมากเลยทุกคนลองไปดูกันได้นะคะ5นะคะได้รู้จักสภาพสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของจีนในสมัยก่อนค่ะเพชรคิดว่านะคะเหมาะกับน้องๆที่สนใจเรียนต่อเกี่ยวกับอักษรศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์หรือว่าคนที่อยากจะไปเรียนต่อที่จีนเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนมากๆเลยเพราะว่าพอเราเข้าไปเรียนเนี่ยเราจะได้เรียนลึกมากๆไปจนถึงประวัติศาสตร์หรือว่าบางครั้งอาจจะได้อ่านนวนิยายร่วมสมัยอ่านนวนิยายในยุคต่างๆของจีนอะไรแบบนี้เนาะพอเราได้อ่านเนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพอะไรๆต่างๆมากขึ้นข้อที่6หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่การฝึกอ่านเรื่องสั้นพวกนี้สามารถเป็นพื้นฐานหัดให้เราอ่านนิยายจีนรู้เรื่องได้ค่ะข้อนี้น่าจะถูกใจคนที่อยากจะอ่านนิยายจีนรู้เรื่องได้ใช่ไหมล่ะคะเพชรก็จะมาแนะนำวิธีอ่านหนังสือของเรากันนะคะเพื่อที่จะอัพสกิลภาษาจีนกันดีกว่าเนาะเพชรก็จะขอยกตัวอย่างเป็นบทที่2นะคะของหนังสือเล่มนี้เล่มแรกเลยขั้นตอนแรกนะคะฝึกอ่านค่ะโดยเฉพาะคนที่ยังไม่คล่องพินอินภาษาจีนนะคะในการอ่านครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องเข้าใจเนื้อเรื่องก็ได้นะคะแต่ว่าให้เราได้ฝึกอ่านได้ทำความคุ้นชินกับพินอินได้ลองฝึกผันเสียงเราก็สามารถเริ่มจากการฟังจาก QR code ที่เพชรบอกไปนะคะคนจีนอ่านเขาพูดยังไงนะอ่านแล้วเราก็ฝึกพูดออกมาตามเขานะคะ今天是星期天是妈妈的生日今天是星期天是妈妈的生日วิธีนี้นะคะก็จะได้ทั้งฟังสำเนียงของคนจีนให้คุ้นหูนะคะแล้วก็ได้ฝึกออกเสียงภาษาจีนด้วยนั่นเองไปต่อที่ขั้นตอนที่2นะคะอ่านทำความเข้าใจเนื้อเรื่องค่ะเราจะเริ่มอ่านแล้วก็เริ่มทำความเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วนะคะก็ค่อยๆอ่านไปทีละคำทีละประโยคเลยนะคะคำศัพท์ตัวไหนที่เราไม่รู้จักแล้วเขาก็ไม่ได้โน้ตคำแปลเพิ่มเติมมาให้นะคะก็สามารถเปิด dictionary หาความหมายแล้วก็โน้ตเขียนไว้ข้างบนก็ได้นะคะฝึกแปลฝึกทำความเข้าใจไปในแต่ละประโยคเนาะ3นะคะตอนที่เราอ่านเนี่ยให้เราไฮไลท์คำศัพท์หรือว่ารูปประโยคที่น่าสนใจที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไว้ด้วยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นรอยสีฟ้าคือเพชรอ่านไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจเขียนไว้ดีกว่าใช่ชื่อฉางตลาดสดตาเลยฟ้าร้องแล้วก็จะมีตาป่านเขินชื้อเมาส์แต่งตัวได้แฟชั่นมากเผื่อเอาไปชมใครอะไรแบบนี้ได้ หรือว่าท่านช่างชื่อเสี่ยงดูไปแล้วเหมือนอันนี้ก็เอาไปใช้ได้ก็ไฮไลท์กันเอาไว้เนาะจะได้กลับมาทบทวนกันได้ขั้นตอนที่4นะคะจดคำศัพท์หรือรูปประโยคที่เราไฮไลท์ไว้แยกออกมาในสมุดรวมกันเป็นที่เดียวเนาะจริงๆก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะเพิ่มพูนคำศัพท์ตัวเองจริงๆแล้วก็คนที่อยากจะเอาไปสอบอะไรเงี้ยนะคะเพชรก็แนะนำว่าให้จดแยกออกมารวมกันเป็นที่เดียวแล้วก็จะได้กลับมาทวนกันได้ง่ายขึ้นเนาะได้จำเพราะว่ามันอยู่ที่เดียวกันนั่นเองขั้นตอนที่5นะคะสุดท้ายแล้วอ่านเนื้อเรื่องด้านหลังนะคะหลังจากที่เราทำความเข้าใจตามภาษาของเราเองแล้วนะคะว่าเออมันน่าจะเป็นประมาณนี้ลองอ่านเนื้อเรื่องภาษาไทยดูซิว่าที่เราเข้าใจมันถูกหรือเปล่าเราแปลผิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะได้เข้าใจเรื่องนั้นจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่ก็เป็นวิธีที่เพชรแนะนำสำหรับน้องๆหรือใครก็ตามนะคะที่อยากจะเก่งภาษาจีนขึ้นจากการอ่านเรื่องสั้นภาษาจีนนั่นเองนะคะก็สามารถไปอะแดปต์ตามความถนัดของตัวเองได้เลยนะคะหรือใครนะคะมีวิธีดีๆก็สามารถคอมเมนต์แชร์แบ่งปันกันได้เลยนะคะเผื่อเพชรเอาไปใช้ด้วยได้บ้างเข้าสู่วิธีการจับจองเป็นเจ้าของหนังสือดีๆกันแล้วนะคะสำหรับราคานะคะเล่ม1500คำศัพท์เนี่ยนะคะราคา250บาทเล่ม 1,000 ศัพท์ราคา300บาทเล่ม 1,500 ศัพท์ราคาอยู่ที่350บาทรวมแล้วทั้ง3เล่มราคา900บาทค่ะแต่ทุกคนต้องชอบคำว่าแต่คำนี้แน่นอนเพราะว่าเพจจะต้องมีอะไรดีๆมามอบให้ทุกคนกันแน่นอนตอนนี้นะคะเขาเปิดพรีออเดอร์อยู่นะคะตั้งแต่วันที่7มีนาคมจนถึงวันที่18มีนาคม2565ในช่วงพรีออเดอร์เนี้ยนะคะเขาลดราคาอยู่ค่ะ3เล่มจาก900บาทลดเหลือ745บาทส่งฟรีแต่ย้ำว่าราคาที่ลดลงเนี่ยอยู่ในช่วงพรีออเดอร์เท่านั้นนะคะ7ถึง18มีนาคม2565เท่านั้นนะหรือถ้าเกิดใครนะคะรู้สึก3เล่มเยอะไปอยากจะซื้อ1เล่ม2เล่มก่อนนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ว่า
จ่ายราคาเต็มแต่ว่าส่งฟรีให้เหมือนกันนะเพชรคิดว่าใครที่ชอบอ่านอยู่แล้วนะคะอยากจะได้คำศัพท์ภาษาจีนอยู่แล้วสนใจภาษาจีนอยู่แล้วเพชรว่าก็จัดไปเลย3เล่มนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากลองก่อนหรือว่าเป็นคนที่ภาษาจีนอยู่ในระดับพื้นฐานเพชรก็แนะนำให้ซื้อเล่ม500ศัพท์นะคะเพราะว่าเนื้อหามันจะค่อนข้างง่ายส่วนใครที่พื้นฐานภาษาจีนแน่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะขยายคลังศัพท์ให้มากขึ้นก็แนะนำเป็นเล่มที่2 1,000 คำศัพท์นะคะหรือว่าถ้าใครแบบอยากจะได้คำศัพท์ที่มากกว่านั้นอีกนะคะก็เล่ม 1,500 คำไปเลยค่ะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะในช่วงพรีออเดอร์แบบนี้นะสั่งซื้อได้ทาง LINE My Shop ที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้เลยนะคะใครที่มาดูช่วงหลังวันที่18มีนาคม2565ไปแล้วเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะทาง LINE My Shop ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่า Facebook เพ็ญวัฒนา Distributor นะคะย้ำกันอีกทีนะคะพรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่7มีนาคมจนถึง18มีนาคม2565นะคะแล้วก็จะเริ่มส่งของให้ถึงมือกับทุกคนเนี่ยตั้งแต่วันที่8เมษายนนะคะหนังสือดีๆนะคะเขากำลังเร่งผลิตเพื่อส่งมอบให้กับทุกคนอยู่นะคะใครที่สนใจก็เข้าไปพรีออเดอร์ได้เลยนะคะที่ LINE My Shop ที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้นะคะคลิปนี้จะต้องเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่ชอบอ่านแล้วก็สนใจภาษาจีนแน่เลยยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพจด้วยนะคะมีทริคดีๆที่จะทำให้เก่งภาษาจีนขึ้นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้เพจไปแล้วบ๊ายบาย